โอเคสวัสดีครับมาเรียนรู้การเล่นกีตาร์แบบง่ายๆกันนะครับวันนี้เรามาพูดถึงส่วนประกอบของกีตาร์โปร่งก่อนนะครับว่าแต่ละส่วนเรียกว่าอะไรกันบ้างนะครับเพื่อเอาไปใช้ในการตัดสินใจเลือกซื้อกีตาร์นะหรือว่าใครที่มีกีตาร์อยู่แล้วตรงนี้พังจะบอกช่างว่าอะไรพังถามเพื่อนว่าอะไรพังซื้อซ่อมอะไรได้ตรงไหนนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยเริ่มจากส่วนหัวนะครับส่วนหัวก็จะมีหัวมันแน่นอนนะครับเป็นไม้แบบนี้นะครับ แล้วก็มีลูกบิดตรงนี้เอาไว้ตั้งสายนะครับก็เชื่อมต่อกันนะเรียกรวมๆก็เฮดแมชชีนนะครับตรงนี้นะก็ร้อยสายเข้าไปตรงนี้แล้วก็หมุนนะแค่นั้นเองนะวิดาตายๆนะครับตรงนี้ก็คือส่วนหัวนะถัดมาก็จะเป็นนัดนะครับตรงนี้ก็คือก็เรียกว่าสะพานรองสายเหมือนกันส่วนบนนะครับตรงนี้สามารถปรับได้นะที่ใครอาจจะเคยได้ยินว่าปรับทัชชิ่งนะอะไรพวกนั้นปรับแอคชั่นอะไรพวกนี้ก็เขาก็จะโมกันนะสองสามส่วนนะตรงนี้นะแต่มือใหม่ไม่ต้องไปซีเรียสไม่ต้องไปวุ่นวายอะไรตรงนั้นนะครับให้รู้ว่ามันคือสะพานสายมันคือนัดนะครับถ้าตรงนี้แตกก็คือบอกว่านัดแตกนะนัดพังก็เปลี่ยนตรงนี้นะครับโอเคแล้วก็ขยับมาก็จะเป็นในส่วนของคอนะครับคอก็จะมีไม้ชิ้นหลังนะ กับไม้ชิ้นหน้าแบบนี้นะเห็นไหมมันแบ่งกัน2ชั้นนะครับบางรุ่นก็ไม่แบ่งนะก็จะแพงพวกนั้นก็จะแพงแต่ถ้าเกิดมีแบ่งนี่ส่วนใหญ่ราคาก็ไม่แรงมีตั้งแต่ถูกๆขึ้นไปนะครับโอเคด้านหน้าเรียกว่าฟิงเกอร์บอร์ดนะครับก็คือตรงตัวนะเอาไว้วางนิ้วนะครับด้านหน้าตรงนี้ก็จะมีอินเลย์นะคอยบอกนะดอทต่างๆพวกนี้จะคอยบอกว่าเฮ้ยจุดตรงนี้คือช่องที่เท่าไหร่นะเวลาเราดูหนังสือเพลงหรือว่าดูคลิปสอนนะครับหรือว่าต่างๆแล้วกันบอกว่าเฟดที่เท่านี้ช่องที่เท่านี้ก็คือเนี่ยให้ดูจากตรงนี้สังเกตมันก็จะง่ายนะครับบางรุ่นก็ไม่มีมาให้นะครับดอทนะครับแต่เขาจะมีส่วนใหญ่ถ้าเป็นคลาสสิกกีตาร์ทั่วไปก็จะมีอย่างน้อยที่สุดก็คือจะมีดอทให้ข้างบนก็มาร์คที่เดียวกันช่อง3ช่อง5ช่อง7ช่อง9แล้วก็ช่อง12นะครับตรงนี้นะฮะ ก็คอยมาร์คจุดนะเพื่อให้จำง่ายโอเคนะครับแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นส่วนของเหล็กนะโลหะนี่ตรงนี้นะครับที่อยู่ตรงนี้เรียกว่าเฟดนะครับเวลาเล่นก็นะเราจะวางนิ้วใกล้ๆมันนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวกำหนดนะรับเสียงนะครับ ก็มีให้เลือกหลายอย่างวัสดุนะครับนะแต่มือใหม่ไม่ต้องซีเรียสลองไปจับลองไปเทสตัวไหนเข้ามือตัวไหนเล่นง่ายพาเพื่อนที่เล่นกีตาร์เป็นไปด้วยก็ได้จะดีนะครับโอเคตรงนี้เรียกว่าเฟดนะครับรู้เรื่องถ้าเกิดพังเปลี่ยนได้โอเคนะครับโมได้เหมือนกันนะครับ ตรงนี้ก็เป็นการเชื่อมต่อคอนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นการถักกาวนะหรืออาจจะมีการหลังๆจะมีเทคโนโลยีการเชื่อมด้วยน็อตนะครับนะพวกโบว์ออนนะครับเหมือนพวกกีตาร์ไฟฟ้านะครับแต่ก็มันคนละอย่างกัน นะครับโอเคแล้วก็ด้านในคอนะครับจะมีเหล็กดามอยู่นะเรียกว่าทัชร็อตนะครับตรงนี้จะมีน็อตสามารถตั้งความงอความแหนของคอได้นะครับนะคนใหม่ๆพยายามหมุนเองนะครับแนะนำให้ปรึกษาช่างนะถ้าเกิดรู้สึกว่าเอ้ยเรากีตาร์ทำไมตอนแรกเล่นได้แล้วพอนานๆไปมันรู้สึกเล่นยากสายสูงขึ้นหรือว่าสายติดเฟดคอมันแอนอะไรพวกนี้ไปถามช่างนะครับให้เขาทำให้นะครับไม่แพงนะครับบอกตั้งแอคชั่นให้หน่อยนะครับตรงนั้นนะครับโอเค ทดสอบจบไปนะครับแล้วก็ตรงนี้จะมีหมุดไว้ใส่สะพายนะครับแต่อยู่บ้านคงไม่มีใครใช้สายสะพายมั้งโอเคแต่ก็ตรงนี้มาในส่วนของลำตัวนะครับบอดี้นะครับบอดี้กีตาร์นะครับก็จะเป็นไม้ นะส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่เป็นไม้ก็จะมีท็อปไซส์และก็แบ็คตรงนี้นะครับก็เลือกเอาเลยอันนี้เรียกแบบนี้นะครับก็ถ้าแนะนำเลือกได้นะครับเวลาเราอ่านสเปคให้ดูที่มันเป็นโซลิดละกันนะครับราคามันจะสูงหน่อยแต่ว่าเสียงมันดีกว่านะครับนะ โซลิดนะมันจะมีโซลิดกับลามิเนตนะแบ่งใหญ่ๆแบบนี้นะครับรายละเอียดค่อยลึกๆค่อยว่ากันทีหลังนะครับอันนี้เอาเบสิกก่อนนะครับนะเลือกเอาแบบโซลิดเสียงมันจะแบบใสกว่านะในความรู้สึกผมนะจริงๆก็เป็นประมาณนั้นแหละใครก็บอกกันนะโอเคนะครับนะแล้วก็บางรุ่นนะครับตรงนี้นะครับเห็นไหมตรงขอบนี่ก็จะมีการเดินขอบเพิ่มความสวยงามนะเรียกว่าบินดิ้งไบดิ้งอะไรก็แล้วแต่นะครับตรงคอเนี่ยก็อาจจะมีนะครับแต่ผมชอบดิบๆนะผมก็จะเลือกแบบนี้เน้นไม้สีไม้แล้วตัวนี้ราคาถูกด้วยนะครับเห็นยากนะไม่กี่พันเองนะไปซื้อคล้องตัวเหล็กด้วยนะ
ปกติไซส์ทั่วไปมาตรฐานก็จะตัวใหญ่กว่านี้เนาะอันนี้ส่วนของตัวบอดี้นะครับข้างในก็จะมีการคาดไม้เป็นเบรซิ่งอันนั้นเราไม่ต้องไปยุ่งนะครับโรงงานเขาจัดการให้นะแล้วก็เวลาเราเล่นไปสูงๆจะเปลี่ยนกีตาร์แพงๆค่อยมาศึกษาเรื่องนั้นอีกทีก็ได้นะครับแล้วก็ตรงนี้เรียกว่าซาวด์โฮลนะครับนะเป็นช่องลักษณะง่ายๆถ้าอธิบายมันคือลำโพงนะในส่วนของเรื่องนี้อะ มีผลต่อเสียงถ้าเกิดเราปิดตรงนี้เสียงกีตาร์จะเปลี่ยนไปนะครับก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะมันก็จะไม่ดังเท่ากับมันเปิดนะครับนะแล้วก็ตรงส่วนท้ายนี่ก็จะมีสะพานสายหรือว่าเรียกบริดจ์นะครับบริดจ์เซตเตอร์นะครับอยู่ตรงส่วนนี้นะครับก็เป็นที่พาดสายลองส่วนสะพานสายหลังกับสะพานด้านบนที่บอกนะตอนแรกแล้วก็นี่เป็นหมุดยึดนะครับเวลาเปลี่ยนสายแล้วก็คลายสายออกก่อนแล้วก็ดึงตรงนี้ออกนะฮะแล้วก็เวลาใส่ก็ใส่เข้าไปตรงนี้ตรงเวลาเราซื้อสายกีตาร์มันจะมีด้านนึงที่มีหมุดก็เอาไว้ฝั่งนี้นะครับสำหรับกีตาร์โปรนะครับโอเคแล้วก็มีอะไรอีกอ่ะอันนี้ถ้าเกิดใครที่ซื้อที่เป็นรุ่นที่เป็นมีภาค PM ภาคไฟฟ้ามาให้ด้วยนะครับก็จะมีตรงนี้มาให้นะสำหรับตัวนี้ก็ ผมก็ซื้อแบบมี PM มาด้วยนะก็สามารถตั้งค่าเสียงต่างๆได้นะครับแล้วก็ built-in tuner นะครับมีเครื่องตั้งสายมาให้ในตัวเห็นไหมเดทปุ๊บมันก็บอกอันนี้ย้อนไปแล้วก็สะดวกสบายนะครับแต่ถ้าเกิดใครไม่ได้จำเป็นที่จะต้องเสียบกับตู้แอมป์กีตาร์ออกงานเล่นข้างนอกพวกเนี้ยนะก็ไม่ต้องเพิ่มตังค์ซื้อตรงนี้ก็ได้นะครับนะซื้อที่เป็นตัวธรรมดาก็ได้ก็จะถูกกว่านะมันติดเพิ่มทีหลังได้ไม่ต้องไปซีเรียสนะครับภาค PM พวกนี้นะครับที่มันซื้อมาเพราะว่าเพื่อออกงานด้วยนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีช่องใส่ถ่านนะโอเคเดี๋ยวนี้สะดวกสบายง่ายอันนี้ก็รูเสียบแจ็คนะครับถ้าเป็นรุ่นธรรมดาจะไม่มีตรงส่วนนี้นะครับไม่ต้องไปซีเรียสนะครับแต่นี่เป็นภาคที่มีไฟฟ้ามาให้ด้วยโอเคนะครับส่วนประกอบของกีตาร์โป่งก็จะประมาณนี้นะครับนะใครชอบเห็นเป็นประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้นะครับนะแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้าน่าจะมีอะไรดีๆมาให้อีกนะครับนะครับอยากให้ทำเรื่องอะไรก็นะพิมพ์คอมเมนต์กันเข้ามาไว้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีแบบฝึกหัดง่ายๆนะแบบฝึกง่ายๆสำหรับมือใหม่นะมาแชร์กันตรงนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไว้นะครับผมสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ